ย้ำเมื่อวานนี้นะครับบ่อแสเบื้องต้นนะครับตำรวจบอกว่าไปพบกับรถยนต์ที่เขาใช้ในการหลบหนีแล้วนะครับไปจอดอยู่ที่บริเวณย่านบ่อวินจังหวัดชลบุรีนั่นเองติดตามรายละเอียดพร้อมกันได้เลยนะครับกับผู้สื่อข่าวของเราอยู่ในพื้นที่แล้วติดตามได้กับคุณณัฐพลทุมป่าครับเชิญเลยครับคุณณัฐพลครับครับความคืบหน้าในการติดตาม3ผู้ต้องขังที่หลบหนีศาลจังหวัดพัทยาล่าสุดยังคงไม่สามารถจับกุมตัวได้นะครับแต่พบเบาะแสช่องทางการหลบหนีว่ามีการเอารถที่หนีไปหลบซ่อนจอดไว้ที่บริเวณนิคมอุตสาหกรรมตำบลบ่อวินอำเภอศรีราชาอยู่ในขณะนี้ซึ่งเจ้าหน้าที่ยังคงอยู่ระหว่างการตรวจสอบเส้นทางหลบหนีต่อไปครับคืบหน้าเหตุการณ์ผู้ถูกคุมขังหลบหนีศาลจังหวัดพัทยาที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงเย็นวันนี้ล่าสุดทางพลตำรวจตีธนศักดิ์ฤทธิเดชไพบูลย์ปฏิบัติหน้าที่รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค2เดินทางเข้ามาติดตามความคืบหน้าคดีกับชุดสืบสวนอีกครั้งเมื่อช่วงเวลา 14:00 น.หลังจากที่ล่าสุดเจ้าหน้าที่ตำรวจพบรถผู้ต้องหาใช้ในการหลบหนีจอดทิ้งไว้ที่นิคมอุตสาหกรรมตำบลบ่อวินอำเภอศรีราชาแต่ยังคงไม่พบตัวของผู้ต้องขังที่ยังคงหลบหนีเบื้องต้นศาลจังหวัดพัทยาออกหมายจับผู้ต้องขังทั้ง3รายประกอบด้วยนายหน่อยหรือต้นนินเทศนายบาสหรือบาสอาเลนเฮลสมัสสัญชาติอเมริกันและนางสาวศิรินภาวิเศษฤทธิ์ในข้อหาร่วมกันพยายามฆ่าเจ้าพนักงานซึ่งกระทำการตามหน้าที่โดยไตร่ตรองไว้ก่อนร่วมกันหลบหนีไประหว่างที่ถูกควบคุมขังตามอำนาจศาลโดยใช้กำลังประทุษร้ายหรือโดยขู่เข็นว่าจะใช้กำลังประทุษร้ายหรือโดยร่วมกันกระทำความผิดด้วยกันตั้งแต่3คนขึ้นไปโดยมีหรือใช้อาวุธปืนร่วมกันมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตพาอาวุธปืนไปในเมืองหมู่บ้านทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควรยิงปืนซึ่งใช้ดินระเบิดโดยใช่เหตุในเมืองหมู่บ้านหรือที่ชุมชนโดยไม่มีเหตุอันควรร่วมกันพาอาวุธมีดไปในเมืองหมู่บ้านทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควรจากการติดตามรถยนต์ที่คนร้ายใช้หลบหนีเบื้องต้นพบเบาะแสเส้นทางหลบหนีของผู้ถูกคุมขังที่คาดว่าน่าจะมุ่งไปยังจังหวัดระยองโดยขณะนี้พบรถของผู้ต้องขังถูกจอดทิ้งไว้ที่ตำบลบ่อวินแต่ยังไม่พบตัวของผู้ต้องขังทั้ง3คนจึงคาดว่าน่าจะมีการเปลี่ยนรถที่ใช้ในการหลบหนีอีกครั้งซึ่งอยู่ระหว่างการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่พร้อมทั้งเร่งสอบปากคำผู้ต้องสงสัยอีก5คนที่คาดว่าจะมีส่วนร่วมกับการวางแผนพาตัวผู้ต้องขังทั้ง3หลบหนีจากการควบคุมตัวของเจ้าหน้าที่ในครั้งนี้สำหรับข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นทางตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีได้มีคำสั่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงในเรื่องนี้แล้วเช่นเดียวกับผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพัทยาที่ลงนามคำสั่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในทุกประเด็นเพื่อหาสาเหตุความบกพร่องที่เกิดขึ้นว่าทำไมคนร้ายจึงมีอาวุธปืนและมีดในการหลบหนีได้โดยพลตำรวจจากทิพย์ชัยจินดาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้สั่งการให้เร่งจับกลุ่มผู้ต้องหามาดำเนินคดีตามกฎหมายให้ได้โดยเร็วเพราะถือเป็นเหตุอุกอาจและผู้ต้องหามีอาวุธปืนทำร้ายเจ้าหน้าที่และสร้างความตื่นตระหนกให้แก่พี่น้องประชาชนรวมถึงกำชับผู้บังคับบัญชาทุกพื้นที่ใกล้เคียงกำหนดมาตรการป้องกันเหตุเพื่อไม่ให้เหตุการณ์ลักษณะแบบนี้เกิดขึ้นอีกส่วนผู้ที่เกี่ยวข้องกับการหลบหนีหรือให้การสนับสนุนในการหลบหนีหรือให้ที่พักอาศัยจะต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายด้วยเช่นกันโดยขอความร่วมมือกับญาติหรือบุคคลใกล้ชิดให้เกลี้ยกล่อมให้เข้ามอบตัวหรือหากผู้ใดพบเห็นเหตุการณ์สามารถแจ้งเบาะแสที่ศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติเบอร์1599หรือสถานีตำรวจภูธรเมืองพัทยาที่เบอร์0384208044ด้วยครับขณะนี้ผู้ต้องหายังคงหลบหนีอยู่นะครับและจะมีการประชุมความคืบหน้าอีกครั้งในเวลา 16:00 น.ของวันนี้คุณผู้ชมสามารถกลับมาติดตามความคืบหน้าได้จากผมที่รายงานอยู่ที่จังหวัดชลบุรีแห่งนี้ครับครับขอบคุณคุณณัฐพลทุมมานะครับคือตอนนี้ก็ไล่ล่าตัวทั้ง3คนนี้อยู่ถ้าเกิดว่าเจอตัวแล้วขัดขืนเนี่ยตำรวจสามารถวิสามันหรือว่าจับตายได้เลยนะครับใช่ค่ะก็อย่างที่เราทราบนะคะว่านักโทษมีทั้งหมด3คนครับเป็นผู้หญิง1คนและผู้ชายอีก2คนนะคะผู้สื่อข่าวของเราเนี่ยลงพื้นที่ในจังหวัดนนทบุรีไปทำอะไรไปพูดคุยกันกับแม่และพี่สาวของหนึ่งในนักโทษที่หนีศาลเป็นผู้ชายแม่กับพี่สาวบอกเลยบอกว่าตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดเป็นไปได้สื่อสารให้ลูกหรือว่าให้น้องของตนเองได้รับทราบได้อยากจะบอกว่าเข้ามอบตัวซะเถอะในเวลานี้อย่าหนีต่อไปเลยโทษหนักเนี่ยมันจะได้กลายเป็นเบาแต่อย่างที่คุณพลวัตบอกไว้ถ้าสุดท้ายแล้วยังไม่ยอมมอบตัวแล้วในเมื่อมีอาวุธเนี่ยค่ะแล้วต่อสู้กับเจ้าหน้าที่ถ้าเกิดถูกวิสามันทั้งแม่ทั้งพี่สาวก็บอกเลยว่าเวลาเนี้ย
ทำใจแล้วเตรียมใจไว้ในเบื้องต้นแล้วใช่แล้วค่ะถ้าเกิดจะต้องถูกจับตายนะคะเดี๋ยวให้คุณผู้ชมลงไปดูในพื้นที่กับผู้สื่อข่าวของเราค่ะคุณผู้ชมคะที่ในวันนี้เนี่ยอย่างที่เรียนให้ทราบนะคะเดินทางไปที่บ้านเลขที่41/1หมู่8ตำบลบางรักพัฒนาอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีค่ะก็ไปเจอนางทองหล่อนินเทศมารดากับนางสาววัสดานินเทศพี่สาวของนายหน่อยหรือตั้มนินเทศหนึ่งในผู้ต้องขังที่แหกคุกศาลจังหวัดพัทยาเมื่อวานพี่สาวบอกว่าตั้งแต่เกิดเรื่องน้องชายไม่เคยติดต่อมาเลยค่ะทางบ้านเนี่ยทราบข่าวจากสื่อแล้วทุกคนก็ตกใจไม่คิดว่าเขาจะทำแบบนี้เพราะทุกครั้งที่ไปเยี่ยมเขาก็พยายามที่จะบอกว่าทนไม่ได้ถ้าเกิดต้องติดคุกอีกก็เลยไม่คิดไงคะว่าเขาจะตัดสินใจทำแบบนี้อยากจะบอกน้องให้เข้ามอบตัวโทษหนักจะได้กลายเป็นเบาอยากจะให้ทำความดีลดหย่อนโทษถ้าเกิดทำดีได้รับการลดหย่อนโทษก็จะได้กลับบ้านเร็วขึ้นตอนนี้อย่างที่บอกทุกคนทำใจละถ้าเกิดยังหนีถ้าเกิดต่อสู้ก็ต้องถูกจับตายลองฟังคำให้สัมภาษณ์และความรู้สึกของทั้งพี่สาวและคุณแม่ผู้ต้องขังค่ะก็บอกว่าเขาอ่ะเหมือนเขาอ่ะทำใจไม่ได้พอบอกปุ๊บหนูก็บอกเขาว่ายังไงเหตุมันเกิดแล้วอ่ะเราก็ต้องยอมรับในสิ่งที่มันเป็นใช่ไหมคะหนูบอกให้ทำใจแต่ว่าเขาก็บอกเขารับไม่ได้คิดเขามีเคยพูดไหมคะว่าเขาจะหนีหรือโน่นนี่นั่นเขาก็มีคิดหนูบอกว่าอย่าไปคิดเลยมันยากอย่าไปทำเลยหนูบอกใจกับการตัดสินใจที่เราทำแบบนี้ตกใจมากไม่คิดเลยว่าเขาจะทำได้ทีนี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็กองปราบทั้งหลายแลออกคำสั่งมาว่าถ้าเขาหลบหนีแบบนี้เจอตัวแล้วให้จับตายเรารู้สึกยังไงก็แต่หนูคิดเพราะว่าดูข่าวอื่นๆอ่ะเราต้องรู้อยู่แล้วว่ามันจะต้องเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าหนึ่งถ้าเขามีอาวุธเนี่ยแต่ยังไงเขามาถึงตรงนี้แล้วอ่ะยังไงเขาก็ต้องสู้ใช่ไหมก็ต้องทำใจไว้แล้วไม่คืออะไรจะเกิดจะเลือกว่าเป็นเวรเป็นกรรมของเราว่าเราทำเวรทำกรรมมาแบบนี้เราก็ต้องไปแบบนี้ขอให้ลูกทำใจนะลูกนะมอบตัวค่ะอยากให้เขามอบตัวไหมคะอยากค่ะแต่ว่าจิตใจเขาแข็งมากค่ะคือลูกคนนี้เขาคงจะไม่มอบค่ะเพราะเคยเขาพูดกับแม่แล้วว่าแม่ถ้าผมพลาดครั้งอะไรคือไปอ่ะผมตายอย่างเดียวเขาเคยพูดกับแม่ไว้แบบนี้แล้วแม่ก็ไม่เคยคิดว่าเขาจะไปเป็นแบบนี้ไปทำนี่ไอ้เรื่องโครงการแบบนี้ไม่เคยคิดเลยว่าเขาไปทำได้ยังไง